บ่แม่นขอถ้าเลยบ่ต้องการเสียใจเก็บคืนเอาไปเป็นให้มาพอกังกาบ่แม่นคนดีแต่ก็เลือกคือดอกหวายอย่าสิมาทำท่าฉันบ่เคยหักกันเลยบ่แม่นว่าบ่มีไผเอาแค่อยากคบกับเจ้าเข้าใจแน่แม่อยากสิอยากสิเข้าไปเทคแคร์ดูแลหัวใจให้มันนวลอ่องต้องให้ได้เป็นคู่ครองให้ได้เป็นแม่ของบ่คำน้อยอยากสิเป็นคนหักบ่อยากไปแล้วคนคอยสุดท้ายเหลือแต่หอยกับรอยโรเวราหรือว่าว่านหางจระเข้ยักษ์นะคะสมุนไพรใกล้ตัวนะเอามาปลูกเพิ่มมุมนี้มุมริมสระว่ายน้ำเนี่ยดีแผ่นกระเบื้องไม่พอพี่ชายเขาเอาสีขาวมาปูก็เลยเขาให้จัดเป็นมุมต้นไม้มุมดอกไม้ปลูกว่านหางจระเข้นี่แหละจะได้ไม่ต้องไปซื้อไปหาหล่อนอยากได้บอนไซโอ้ยบอนไซต้นใหญ่ๆให้ฉันหน่อยต้นหนึ่งตั้งหลายพันก็เลยเอานี้ไปก่อนว่าหันอยู่เต็มบ้านก็แยกกอกมาเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คอยเนี่ยใบแก่แล้วก็รีออกแล้วก็เวลามีหน่อเล็กๆนี่เขาจะขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อเนาะแล้วก็ถอนออกถอนไปขยายเพิ่มที่อื่นนะไม่ให้เขาเบียดกันจะได้โตเต็มที่เนาะให้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกธรรมดานี่แหละค่ะเพราะว่าเราก็จะเอาไปกินเอาไปนั่นด้วยนะใบเขาอบอวบแล้วก็จะไปตัดไปทำน้ำบุญว่านหางจระเข้ไปเตยนะคะเดี๋ยวไม่ชื่นใจคลายร้อนแล้วก็มีประโยชน์นะบำรุงบำเรอผิวพรรณวิตามินอีจากธรรมชาตินะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็เป็นครีมนวดผมก็ได้นะคุณผู้ชมอย่างเลิศเลยนะนี่สมัยเป็นเด็กนี่ไม่มีตังค์ซื้อครีมนวดผมนึกเอานี่แหละว่านหางจระเข้นี่แหละมีพี่เขาบอกมาว่าเออเอาไปนวดผมดูผมมีมันแผลบเลยนุ่มสวยมากสมัยยังเด็กเนี่ยผมสวยนี่คือของดีใกล้ตัวนะคะเวลามีน้ำร้อนน้ำร้อนเอ้ยลวกนะก็นี่แหละเอาวุ้นเขานะคะล้างยางเหลืองๆที่มันจะระคายผิวออกก่อนแล้วก็ไปเอาวุ้นไปทาเนี่ยก็สมานแผลได้เป็นอย่างดีนะคะเคลือบกระเพาะป้องกันลดน้ำตาลในเลือดพวกเนี้ยถ้าเอาไปแปรรูปทำเป็นน้ำสกัดว่านหางจระเข้เนี่ยโหราคาเนี่ยไม่ใช่ย่อยนะคะขวดละเป็นพันก็ปลูกติดบ้านได้สักต้น2ต้นเนี่ยเขาขยายไปเองอ่ะขยายถ้าเราขยันแล้วก็เนี่ยหากระถางสัก12 15นิ้วเนี่ยมาขยายไปเรื่อยๆย้ายเข้าแน่นแออัดแล้วก็แดดรำไรนะคะตากแดดมากก็จะไม่สวยมันก็จะแห้งเหี่ยวเนี่ยโดนแดดอ่อนๆช่วงเช้าบ้างครึ่งวันอะไรเงี้ยได้อยู่โอ้ยเจ้าเฟรดดี้ก็ไปละกบเฟรดดี้สงสัยคอรีในสระว่ายน้ำจะแบบทำให้เขาอยู่ไม่สบายนะไปซะละเห็นอยู่หลัดๆวันอาทิตย์ยังเห็นอยู่เลยหวังว่าจะไม่รอดจะยังอยู่รอดปลอดภัยคิดถึงกบตัวเบลเลอร์คุณผู้ชมอยู่นี่ก็เริ่มผอมแล้วเริ่มสลิมเริ่มผอมหัวโตเพราะหล่อนไม่ค่อยมีอาหารการกินแล้วก็น้ำเป็นน้ำที่เราจะต้องใส่คลอรีนเพื่อป้องกันกันเป็นการฆ่าเชื้อนะคะคลอรีนในระดับมาตรฐานนะเวลาลูกค้าอะไรมาเล่นเนี่ยเราก็ต้องเติมคลอรีนเติม pH ปรับสภาพน้ำอะไรเงี้ยเขาก็อยู่มาตั้งหลายเดือนนะเกือบ2เดือนมั้ง2-3เดือน
เนี่ยปกติหล่อนจะมาอยู่นี่แหละถ้าหล่อนอยู่หล่อนก็จะไปอยู่แถวๆนี้แหละแม่คงจะออกไปหาอยู่หากินที่อื่นจำทางกลับมาได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้คิดถึงอ่ะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอบคุณที่ติดตามนะคะเกษตรอินทรีย์กับมุกกี้นะคะนานๆเจอกันทีก็ขออภัยด้วยนะคะตามแต่ความสะดวกนะถ้ามีภารกิจอะไรก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย